เปิดใจทิวากรวิถีตนหลังได้รับอิสรภาพทิวากรวิถีตนผู้ถูกอุ้มเข้าโรงพยาบาลจิตเวชตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมจากข้อมูลล่าสุดณขณะนี้ทิวากรวิถีตนได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วเรื่องราวดังกล่าวได้มีสื่อเดอะอีสานเรคคอร์ดได้รายงานข่าวเรื่องของการปล่อยตัวทิวากรวิถีตนโดยในอีสานเรคคอร์ดได้รายงานข่าวเมื่อวานนี้รายละเอียดใจความว่าปล่อยตัวทิวากรวิถีตนจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เวลา 21:00 นจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินนักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ร้องให้ศาลขอนแก่นวินิจฉัยการควบคุมตัวทิวากรวิถีตนว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ให้สัมภาษณ์กับเดอะอีสานเรคคอร์ดสั้นๆว่าเพิ่งทราบว่าทิวากรถูกปล่อยตัวแต่ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดรวมทั้งไม่ทราบเหตุผลของการถูกปล่อยและการถูกควบคุมตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ทั้งนี้เมื่อเวลา 20:13 นFacebook ประวินชัชวาลพงพันธ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผยภาพของทิวากรวิถีตนพร้อมครอบครัวโดยเขียนบรรยายภาพว่าทิวากรถูกปล่อยตัวแล้วผู้สื่อข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดสัมภาษณ์นายแพทย์ณัฐกรจำปาทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ทางโทรศัพท์ก็ปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยบอกเพียงสั้นๆว่าไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ครอบครัวเป็นผู้ให้ข้อมูลทางโรงพยาบาลไม่ขอเกี่ยวข้องเมื่อสอบถามว่าทางโรงพยาบาลปล่อยตัวทิวากรหรือไม่นายแพทย์ณัฐกรบอกว่าขอให้ครอบครัวเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเองไปดูที่ Facebook Fanpage ของประวินชัชวาลพงพันธ์ปวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้ว1ครั้งและโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วอีก1ครั้ง13ชั่วโมงที่แล้วปวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์ว่าได้คุยกับคุณทิวากรนิดหนึ่งเมื่อคืนเขาฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเขาช่วงนี้คงต้องมีอะไรต้องสะสางมากและบอกว่าต้องตัดสินใจอะไรอีกหลายอย่างตอนอยู่โรงพยาบาลถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตอนนี้ต้องตามไล่อ่านข่าวของตนเองเท่านี้ค่ะจากบทสนทนาสั้นๆคิดว่าคุณทิวากรสบายดีในระดับหนึ่งนั่นคือโพสต์แรกส่วนโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเป็นการเปิดใจยาวก่อนจะไปดูโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเราไปย้อนรอยนิดหนึ่งว่าทิวากรวิถีตนถูกอุ้มในวันที่9กรกฎาคมอย่างไรมารดาวัย75ปีของทิวากรเล่าว่าก่อนมีการจับกุมได้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และจิตแพทย์ได้เดินทางมาตามตัวผู้เป็นมารดาไปถามความเห็นและขอความยินยอมในการควบคุมตัวไปรักษาโดยบอกว่าถ้าปล่อยให้อยู่ต่อไปจะมีอาการหนักกว่านี้ตนเองและครือญาติเห็นว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยต่อวิทิวากรที่สุดจึงยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวเธอเล่าว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นได้มีรถจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและโรงพยาบาลจำนวนเกือบ10คันมาจอดที่บ้านระหว่างนั้นทิวากรกำลังทำความสะอาดบ้านและซักเสื้อผ้าอยู่เธอไม่ทราบสภาพการจับกุมเนื่องจากทนดูไม่ได้เลยหลบเข้าไปหลังบ้านกสงวนชื่อและนามสกุลญาติสนิทซึ่งอยู่ในเหตุการณ์จับกุมกล่าวว่าได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยาบาลเข้าไปจับกุมในบ้านทิวากรปฏิเสธไม่ยอมรับการจับกุมได้มีเจ้าหน้าที่จำนวน6คนเข้าไปอุ้มตัวทิวากรออกมาก็ได้ขอเดินทางไปกับทิวากรเล่าว่าหลังจากถูกนำตัวขึ้นรถเจ้าหน้าที่ได้ใช้ผ้ามัดมือของทิวากรและฉีดยาเข้าบริเวณแขนของทิวากรทั้งสองข้างมารดาเล่าต่อว่าหลังจากรถพยาบาลได้นำตัวทิวากรออกจากบ้านไปแล้วชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นและยึดเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของทิวากรไปโดยก่อนจะนำทรัพย์สินไปได้มาถ่ายภาพและเอาเอกสารไม่ทราบรายละเอียดข้อความมาให้นายนางทองเหรียญลงลายมือชื่อโดยที่เธอก็ยินยอมลงลายมือชื่อแต่ดี
โดยสรุปเพราะมีความจำเป็นคิดว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดจึงยินยอมให้นำตัวไปการเปิดใจของทิวากรประวินโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดใจความว่าวันนี้ตอนสายๆดิฉันได้มีโอกาสคุยกับคุณทิวากรทางโทรศัพท์ใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนอื่นต้องแจ้งว่าตลอดเวลาที่คุยกันนั้นคุณทิวากรมีสติสัมปทานยะที่ดีเยี่ยมการแสดงความเห็นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเข้าเรื่องเลยค่ะคุณทิวากรเล่าว่าเหตุการณ์เกิดวันที่9ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่มาพบ2ชุดชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดแรกมากันไม่กี่คนมาสอบถามพูดคุยเป็นคนมาจากกอรมน.ชุดที่2สั่งตรงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรอบ2มากัน10กว่าคนแม้คุณทิวากรจะบอกว่าตัวเองไม่ได้บ้าแต่ทางคุณแม่และคุณพ่อสนับสนุนให้ทางการส่งลูกชายไปยังสถานจิตเวชแต่คุณทิวากรปฏิเสธเลยมีการอุ้มขึ้นรถตู้โดยผู้ชายประมาณ5คนที่ได้มาอุ้มคุณทิวากรสาเหตุที่ต้องอุ้มเพราะคุณทิวากรต้องการแสดงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่ยินยอมที่จะไปทำไมต้องเป็นสถานจิตเวชเพราะเมื่อปี2559คุณทิวากรเคยถูกส่งไปดูอาการที่สถานจิตเวชเกิดจากการชอบเก็บตัวและหมกมุ่นกับการเมืองคุณแม่เห็นท่าไม่ดีเลยส่งไปตรวจเมื่อไปตรวจคุณหมอก็ไม่พบว่าเป็นบ้าแม้จะขอให้กลับมาเช็คเรื่อยๆคุณทิวากรก็ไม่กลับไปอีกเพราะรู้ตัวเองว่าไม่บ้าที่ต้องเล่าตรงนี้เพราะมันอธิบายว่าทำไมคุณทิวากรถึงถูกส่งไปสถานจิตเวชโดยเรื่องนี้คุณแม่เป็นคนขอให้เขามาพาตัวลูกชายไปโรงพยาบาลคือถ้าพ่อแม่ไม่ให้ไปเขาก็พาคุณทิวากรไปไม่ได้สรุปพ่อแม่เป็นคนอนุญาตเองวงเล็บแม้ว่าคุณทิวากรจะบรรลุนิติภาวะแล้วและนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเห็นการสัมภาษณ์ของคุณแม่ว่าตัวเองยินยอมให้ทางการอุ้มลูกชายไปสถานจิตเวชเมื่อถูกอุ้มขึ้นรถตู้ทั้งที่คุณทิวากรขัดขืนเจ้าหน้าที่ได้ฉีดยา2เข็มทั้งแขนด้านซ้ายและด้านขวาผลก็คือมันทำให้กล้ามเนื้อชาและอ่อนแรงทำให้ดิ้นรนต่อสู้ไม่ได้คุณทิวากรเล่าว่าฝ่าจะผ่านคืนนั้นไปได้ทรมานมากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานจิตเวชคุณทิวากรได้รับการดูแลอย่างดีเพราะเป็นคนไข้เก่าและรู้จักคุณหมอคุณทิวากรเล่าว่าคุณหมอกล่าวขอโทษอย่างน้อย3ครั้งถึงสิ่งที่ต้องทำกับคุณทิวากรและก็รู้ว่าคุณทิวากรไม่ได้บ้าแต่การอยู่ในสถานจิตเวชอาจจะดีกว่าในช่วงนั้นเพราะคุณแม่เชื่อว่าบอกว่าลูกเป็นบ้าดีกว่าไม่บ้าเพราะกลัวลูกถูกพวกข้างเจ้าทำร้ายระหว่างที่อยู่ในนั้นคุณทิวากรได้ให้การศึกษาด้านการเมืองแก่หมอและพยาบาลอธิบายว่าทำไมตนถึงหมดศรัทธาในสถาบันระหว่างอยู่ที่นั่นมีคนของเจ้าหน้าที่รัฐมาเฝ้าเพื่อไม่ให้คุณทิวากรออกมาจากโรงพยาบาลไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกและยึดโทรศัพท์มือถือการใช้ชีวิตทั่วไปดีพอสมควรเหมือนกับผู้ป่วยทั่วไปตลอดเวลาที่อยู่คุณหมอให้ยา2ประเภทแก่คุณทิวากรเม็ดแรกเป็นยากระตุ้นสารสื่อสมองวงเล็บเป็นศัพท์ของคุณทิวากรและอีกเม็ดเป็นยานอนหลับทานทุกคืนติดต่อกันประมาณ10คืน10คืนแรกจนมาหยุดยากระตุ้นประมาณ5วันก่อนออกจากโรงพยาบาลแต่ยังกินยานอนหลับอยู่ตลอดไม่หยุดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตอนนี้ยังเหลือยานอนหลับที่หมอให้มาอีก15เม็ดเมื่อวานทางโรงพยาบาลบอกจะปล่อยตัวกลับบ้านในที่สุดก็ปล่อยออกมาตอนค่ำคงไม่อยากให้เป็นข่าวเออกระเริกดิฉันถามถึงสาเหตุการปล่อยทั้งที่มีข่าวว่าศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวออกมาคุณทิวากรเชื่อว่าการขังเขาไว้ในสถานจิตเวชมีส่วนทำให้เชื้อไฟจุดให้นักศึกษาออกมามากขึ้นโดยเฉพาะการประท้วงในประเด็นหมดศรัทธาการปล่อยคุณทิวากรน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการต้องการลดกระแสต้านจากนักศึกษาแต่ตอนนี้ตนเองยังมีเรื่องต้องคิดอีกมากทั้งชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงานและความปลอดภัยย้ำเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าถามว่าเขายังหมดศรัทธาอยู่ไหมเขาบอกว่าเขาหมดศรัทธาแล้ว
แต่ไม่ได้ล้มเจ้าเขาไม่ต้องการผลักดันอะไรไปมากกว่านี้มันเหมือนความรู้สึกตายด้านที่ตนเองมีต่อสถาบันเราจบบทสนทนาด้วยมูดเศร้าๆแบบนี้ค่ะบันทึกโดยประวินชัชวาลพงพันธ์23กรกฎาคม2563นั่นคือเรื่องราวที่ประวินชัชวาลพงพันธ์ได้พูดคุยการเปิดใจของทิวากรวิถีตนเรื่องราวของทิวากรวิถีตนก่อนหน้านี้ไผ่ดาวดินได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอนแก่นให้มีการปล่อยตัวในวันที่22กรกฎาคมโดยศาลนัดฟังคำไต่สวนเวลา 14:00 นของวันที่22และก็ศาลขอนแก่นยกคำร้องที่ไผ่ดาวดินขอให้มีการปล่อยตัวทิวากรเนื่องจากเหตุผลไม่ใช่เป็นผู้ใกล้ชิดเพียงพอตามความหมายผู้อื่นใดตามมาตรา90ประมวลวิธีกฎหมายพิจารณาความอาญานั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ต่อมาตอนค่ำทิวากรวิถีทนก็ถูกปล่อยตัวเรื่องนี้คงมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังการปล่อยตัวอย่างแน่นอนด้วยเหตุที่ว่าศาลยกคำร้องแต่มีการปล่อยตัวคำถามใครเป็นคนตัดสินใจใครเป็นคนสั่งให้มีการตัดสินใจปล่อยตัวเรื่องนี้คงเป็นปริศนาแต่แน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นเกี่ยวข้องกับการมีการชุมนุมทั่วประเทศที่เป็นไฟลามทุ่งอยู่ในขณะนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งสำหรับช่วงนี้ซึ่งกำลังมีการเคลื่อนไหวเรื่องของการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างเข้มข้นมีการจัดชุมนุมในหลายสถานที่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถเข้าร่วมชุมนุมตามสถานที่ต่างๆภารกิจในการกดไลค์และกดแชร์ข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter รวมถึง YouTube เป็นภารกิจที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการสถาปนาประชาธิปไตยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและยืนยันและยืนหยัดในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ